ไทยแลนด์นิวมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ College of Creative Industry มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้มีการแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างแบรนด์และอุตสาหกรรมธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขันบอลซอง2563กลุ่มเครื่องประดับและจิวเวลรี่เพื่อมีการช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SME สัญชาติไทยให้ก้าวสู่ตลาดส่งออกระดับนานาชาติรวมถึงการเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยเพราะมีการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปธรรมซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าสสว.นะคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็มีส่วนในการช่วยผลักดันโครงการบอลสตรองนี้โดยการให้งบประมาณสนับสนุนนะคะให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ได้หน่วยงานร่วมอย่างมสว.นะคะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการในด้านของอัญมณีและเครื่องประดับนะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะในรูปแบบต่างๆกันนะคะแล้วแต่ความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละด้านของผู้ประกอบการค่ะซึ่งในงานทั้งหมดเนี่ยมีเราได้คัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำแล้วก็มีฝีมือระดับแนวหน้ามานะคะโดยร่วมมือกับทางมสว.ก็ประมาณ10เจ้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเห็นได้จากเว็บไซต์ในการประมูลนะคะจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยจะแบบแปลกแล้วก็สวยงามไม่เหมือนใครนะคะก็ความสำเร็จโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากสสว.นะคะคือทางมสว.เนี่ยก็มีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะก็จากผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็มีทางตัวของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า30ปีนะคะในหลักสูตรที่เราดำเนินการมานี้นะคะความสำเร็จเนี่ยมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในอุตสาหกรรมนะคะมีทั้ง OEM นะคะในช่วงยุคโควิดเนี่ย OEM ก็หลายท่านก็ปิดตัวลงนะคะหลายท่านก็พักว่างงานนะคะก็เราเชิญชวนผู้ประกอบการในช่วงนี้นะคะมา up skill re skill นะคะแล้วก็เพิ่มเติมสกิลกันมากขึ้นนะคะก็ทำให้ระหว่างช่วงที่ยุคโควิดเนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วก็พอช่วงที่คลายผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราส่งเสริมแล้วก็ทางด้านการตลาดให้เขานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีความสำเร็จอีกด้านนึงก็คือรายได้ของโครงการเนี่ยเรานำไปบริจาคให้กับสังคมด้วยค่ะเราคาดหวังที่จะเปลี่ยนลุคของจิวเวลรี่ในรูปแบบใหม่นะคะก็จะเป็นจิวเวลรี่เพื่อสังคมนะคะหรือการนำเสนอนวัตกรรมจิวเวลรี่แบบใหม่นะคะเป็นนวัตกรรมจิวเวลรี่เพื่อสิ่งใหม่ๆนะอย่างเช่นฟังก์ชันจิวเวลรี่นะคะหรือตัวในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้ประกอบการรวมตัวกันทำเป็นสมาร์ทจิวเวลรี่นะคะเพื่อตอบโจทย์ในยุคโควิดมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสได้มาชมก็มีจิวเวลรี่เยอะมากเลยก็น่าสนใจมากนะคะจริงๆนะก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะซื้อสินค้าต้องการจะซื้อจิวเวลรี่เครื่องประดับทั้งหลายนะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่นี่ที่งานบอลสตรองนี่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนี้ค่ะที่สยามพารากอนนี้ค่ะช่อง8 Thailand News